เจ๊ติ๋มทีวีภูแตกครับสมปองแฉเขยือทยานอยากรวยพัวพันเงินสีเทาสลับกันเป็นประเด็นดราม่าอยู่ต่อเนื่องสำหรับสมปองนครไทยสงฆ์หรืออดีตพระสมปองพระนักเทศชื่อดังที่หลังศึกออกมามีประเด็นให้พูดถูกไม่เว้นวันและน้องรักอย่างไพวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศอีกคนซึ่งเรื่องของไพวันกับน้าเน็กเพิ่งจะจบลงไปมาแต่ล่าสุดสมปองกลายเป็นเรื่องร้อนอีกแล้วเมื่อถอนตัวออกจากรายการ3รายการของทีวีภูสื่อบันเทิงยักษ์ใหญ่โดยล่าสุดค่ะเจ๊ติ๋มทีวีภูพันธิพาสกุลชัยเจ้าของทีวีภูที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะได้ออกมาแถลงข่าวว่าตัดขาดกับสมปองอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ตอนคู่กรณีศึกใหม่ทางทีวีภูไม่เคยไปทาบทามหรืออยากได้ตัวเขามาร่วมงานเลยซึ่งส่วนตัวเห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่จึงรับมาอยู่ในบ้านและเป็นคนในครอบครัวพอรู้จักกันตอนอีกฝ่ายเป็นพระประกอบกับตอนนี้ตนเองมุ่งหน้าทางสายบุญและให้ลูกชายเข้ามาดูธุรกิจบ้านเรามีห้องว่างเยอะจึงให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยช่วยรีโนเวทบ้านและห้องเล็กๆที่แยกเป็นสำนักงานของเขาหมดเงินไปประมาณ 700,000 บาทและตอนที่เขาสึกมาไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจึงโทรไปหามาให้3ถุงใหญ่โดยเขาเลือกแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างลาคอสซึ่งเขาเลือกเสื้อผ้าไปประมาณ 100,000 กว่าบาทส่วนตัวคาดหวังว่าอยากให้สมปองเข้ามาเป็นเพื่อนแสวงบุญแต่เมื่อเขามีความคิดอีกแบบจึงอยากช่วยให้เขาเป็นนักพูดระดับประเทศแต่อีกฝ่ายอยากเลือกเส้นทางนักร้องลูกทุ่งแทนโดยระหว่างที่เข้ามาอยู่ในบ้านมีคนสนิทพูดเตือนตลอดว่าระวังถูกหลอกแต่ตนเองเห็นเขาเป็นเหมือนลูกคนนึงทำงานกลับมาดึกๆก็ทำไข่เจียวให้กินเองถ้าปวดเมื่อยจะหาคนมานวดให้สมปองเป็นคนมีความฝันเยอะเป็นพวกทะเยอทะยานอยากรวยเร็วซึ่งเราจะเตือนเขาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เมล็ดเล็กๆกว่าจะโตกว่าจะดูแลให้ต้นไม้ใหญ่โตได้ซึ่งตัวสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเหมือนเป็นแค่เด็กทางนี้ทางสมปองมาพร้อมกับปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินกว่า 10.9 ล้านบาทซึ่งตนเองเคยถามว่าเป็นพระทำไมมีหนี้เยอะแบบนี้โดยเขาบอกว่าเป็นหนี้จากการซื้อที่ดินกว่า300ไร่ทำสวนยางพาราและต้องดูแลครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนอกจากนี้สมปองยังเข้าไปพัวพันวงการเงินสีเทาติดหนี้นอกระบบอีกโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 300,000 บาทด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามช่วยเหลือด้วยการว่าจ้างเดือนละ 2.500,000 บาทให้ทำรายการ3รายการโดยลูกชายของตนเองช่วยกันวางแผนต่างๆโดยคาดว่าสมปองจะมีรายได้ปีละ3ล้านบาทและจะชดใช้หนี้ได้ภายใน 1-2 ปีเงินเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเขาอยากได้อะไรเราจะให้คำแนะนำหรือหามาให้ไม่เว้นกระทั่งตู้เก็บไวน์ซึ่งไม่รู้ว่าเขาดื่มแล้วหรือไม่แต่จะพูดแนะนำยังไงเขาไม่ฟังอย่างเช่นเขาว่ายน้ำตอนเช้าเขาจะเปิดเพลงลูกทุ่งเสียงดังมากเพราะไม่อยากฟังเราแม้กระทั่งเมื่อวานเขาออกจากบ้านให้คนมาเก็บของก็ไม่มีการเดินเข้ามาบอกลาแม้คำเดียวโดยช่วงท้ายค่ะเจ๊ติ๋มทีวีภูยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้อโหสิกรรมให้สมปองแล้วซึ่งตนเองไม่อยากฟ้องร้องให้เป็นคดีความแต่ถ้าไหนจำเป็นต้องฟ้องก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไปอย่างไรก็ตามก่อนที่เจ๊ติ๋มทีวีภูจะออกมาแถลงข่าวสมปองได้โพสต์คลิปเปิดใจผ่านเพจสมปองนครไทยสงว่าวันนี้มาชี้แจงถึง3รายการอย่างถึงไหนถึงการทางช่อง5รายการมหาพาสนุกทางช่อง9และรายการโทรติดทิศตอบทางทีวีภูออนไลน์ทั้ง3รายการนี้ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วยังไงฝากติดตามทั้ง3รายการถึงไม่มีตนก็ยังมอบความสุขและความสนุกรวมถึงข้อคิดให้ทุกคนได้และขอบคุณที่ทุกคนติดตามมาตลอดอย่างไรก็ตามนะคะพวกเราก็ต้องรอติดตามค่ะว่าเรื่องนี้จะจบกันยังไงทางทิศสมปองจะออกมาพูดอะไรอีกไหมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ